สวัสดีค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้กี้ก็มีระบบช่วยเครื่องเสียงที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆเลยค่ะกับรถ Lexus NX 300H คันนี้เลยค่ะค่อยๆเข้ามาดูกันค่ะต้องบอกว่าคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงที่ถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดีมากๆนะคะต้องการแบบเสียงที่แบบกริ้งกริ้งกิบกิบเลยคันนี้จะเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้นะคะเราก็เลยเอาสัญญาณจากตัวฟอนต์เชื่อมเข้าตัวฟอนต์ตัวเล็กตัวนี้ของ Alpine นะคะใครที่ถามว่าทำไมเราต้องมีฟอนต์เพิ่มเติมขึ้นมานะคะต้องบอกว่าฟอนต์เดิมรถเนี่ยจะไม่สามารถเล่นไฟล์ที่รายละเอียดเสียงได้สูงอย่างเช่นพวกไฟล์ High Res ที่รายละเอียดเสียงสูงๆเนี่ยตัวฟอนต์เดิมจะเล่นไม่ได้เราก็เลยต้องเพิ่มตัว Alpine ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเล่นไฟล์อย่างเช่นไฟล์ DSD หรือไฟล์ FLAC เนี่ยก็ตัวนี้สามารถเล่นได้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของระบบเสียงคันนี้ใช้ Amplifier ทั้งหมด4ตัวขับลำโพงทั้งหมด11ดอกเลยค่ะแอมที่เราใช้นะคะทุกตัวก็จะเป็นของ Moscone หมดเลยค่ะเป็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีด้วยค่ะลำโพง3ทางคู่หน้านะคะเราใช้เป็นลำโพง Limited Edition ของ Symphony นะคะเสียงกลางเนี่ยตรงนี้เลยค่ะเราจะติดแทนตำแหน่งเดิมของรถเลยค่ะในส่วนของตัวมิดเบสหรือว่ามิดเรนจ์แล้วก็ตัวทวิตเตอร์เองเนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณเสา A ค่ะวัสดุเดิมบริเวณคอนโซลทางด้านหน้ารถนะคะเป็นหนังสีดำแล้วก็มีการตัดด้วยการใช้ได้สีขาวนะคะชิ้นงานที่เราทำใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกันเลยวัสดุที่ใช้หุ้มก็จะเป็นหนังสีดำแล้วก็มีการตัดด้วยได้เย็บสีขาวนะคะเดินสายให้ดูกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมเลยค่ะตรงนี้เป็นยานแฮนด์เมดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็หุ้มด้วยหนังตรงนี้เราก็ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือค่ะในการหุ้มหนังเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยดูสวยงามแล้วก็เนียนที่สุดค่ะถัดมาค่ะสำหรับคู่หลังนะคะเราก็จะใช้เป็นลำโพงของSymphony ค่ะลำโพงรุ่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางเสียงกลางเนี่ยเราติดตั้งที่บริเวณบานประตูทางด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็เสียงแรมนะคะแล้วก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านบนค่ะถ้าลูกค้าอยากใส่ไฟนี้ใส่ได้ไหมครับตรงนี้สามารถทำได้ค่ะเพิ่มเติมได้ค่ะหากคุณลูกค้าต้องการไฟจะติดเฉพาะลำโพงเสียงกลางแล้วก็เสียงแรมทั้งคู่ด้วยกันก็ได้ค่ะหรือว่าต้องการติดให้ดูเรียบๆแบบนี้ก็ทำได้ค่ะสามารถคัสตอมไมซ์แล้วก็แจ้งทางเราล็อกเกอร์เซาได้เลยค่ะถัดมาค่ะแอมตัวที่4หรือว่าแอมตัวสุดท้ายของเราเราก็จะใช้ขับลำโพงซับวูเฟอร์ค่ะคันนี้ของเราใช้เป็นซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วของ Garden ค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราเลยค่ะเพราะว่าเราออกแบบเป็นงานโชว์ด้วยค่ะแอมทั้ง4ตัวของเรานะคะก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านล่างบริเวณพื้นตรงนี้เลยค่ะของช่องเก็บสัมภาระทางด้านหลังนะคะโดยการวางแอมของเราเนี่ยเราก็ออกแบบให้ดูสวยงามแล้วก็มีระดับมีมิติด้วยค่ะตรงกลางเองเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งในการติดซับวูเฟอร์ของเราค่ะการติดตั้งซับนะคะที่เห็นติดตั้งแบบนี้เนี่ยเป็นตู้ซับที่ได้ปริมาตรด้วยเวลาซับถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยก็จะได้ทรงพลังแล้วก็หนักแน่นด้วยค่ะหน้าซับที่เห็นกันตรงนี้นะคะนอกจากจะออกแบบให้ดูสวยงามแล้วที่เห็นเราตัดเป็นทรงกลมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เวลาซับถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยไร้การบดบังด้วยค่ะด้านบนตรงนี้ปิดลงไปแล้วก็แข็งแรงค่ะคุณลูกค้ายังสามารถขับรถไปไหนใช้งานวางของวางทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับคันนี้ไม่ได้จบเพียงแค่เสียงเท่านั้นค่ะเรายังได้เพิ่มเติมในส่วนของกล้องบันทึกด้วยค่ะเป็นกล้องที่สามารถบันทึกได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าบันทึกภาพได้คมชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะตำแหน่งในการติดตั้งนะคะก็จะติดตั้งเพื่อที่จะให้เวลาผู้ขับรถเนี่ยมองไม่เห็นกล้องแล้วก็ไม่บังทัศนวิสัยในการขับรถด้วยนะคะในส่วนของกล้องหลังเราติดที่บริเวณนี้เลยค่ะที่เห็นกันตรงนี้เลยนี่แล้วก็ตัวสายเองค่ะมองใกล้ๆเราจะมีการเก็บสายขึ้นกับรถข้างบนค่ะแล้วก็เก็บให้ดูเนียนไปเลยค่ะไม่เกะกะค่ะคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมด้วยค่ะบางคนอาจจะมีคำถามว่าแผ่นแดมเราติดเพื่ออะไรใช่ไหมคะแผ่นแดมเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้หลักๆเลยค่ะก็คือติดตั้งไว้ที่บริเวณโครงรถติดตั้งแล้วก็ต้องค่อยๆรีบให้แผ่นแดมตัวนี้เนี่ยเรียบเนียนแล้วก็เข้าไปกับตัวโครงรถมากที่สุดนะคะจุดประสงค์หลักเลยอย่างแรกเลยก็คือเพื่อช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนต่างๆค่ะไม่ว่าเวลาเราขับรถไปไหนมีเสียงลมปะทะรถหรือว่าเวลาเราขับรถไปไหนบางช่วงนี้มีฝนตกก็จะช่วยซับเสียงในเรื่องของเวลาฝนตกกระทบหลังคาด้วยนะคะแล้วก็ยังทำให้ตัวโครงสร้างรถแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการติดตั้งแผ่นแดมในบางตำแหน่งอย่างที่บริเวณบานประตูเองนะคะหรือว่าบริเวณด้านล่างของตัวตู้ซับเองนะคะจะเป็นการกั้นห้องให้กับตัวลำโพงเองเพื่อให้เวลาลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาหนักแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีการสั่นคลานด้วยค่ะ
ันนี้ค่ะก็คืออีกหนึ่งซิสเต็มสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์นะคะแล้วก็พิเศษเลยสำหรับใครที่รักในการฟังเพลงที่เน้นรายละเอียดเสียงดีๆจริงๆนะคะต้องบอกว่าซิสเต็มนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยก็หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่ารู้สึกว่าความบันเทิงในรถยนต์ของคุณเนี่ยตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็สามารถปรึกษามาที่เราค่ะ Rocket Sound อยู่ที่ปากซอยรัชดาภิเษก36ค่ะได้ทุกๆวันเลยตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line @rocket sound YouTube Rocket Sound Channel หรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์027929999ค่ะคลิปนี้ชอบยังไง Subscribe ให้ดีนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ